สตาร์ทฟังเสียงกันดูครับผมช่างแฟดยะลานะครับวันนี้มาอยู่ที่สาขา2นะครับแฟดยะลาต่อไปจะมีป้ายใหม่วันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูตัวนี้ PCX 2019นะครับรถป้ายแดงเลยนะรถป้ายแดงก็ได้ทำการเปลี่ยนท่ออาคาโพวิกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นท่ออาคาโพวิกเป็นปลายจะเป็นคาร์บอนแท้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นมินิมนะครับหักดำโลโก้เป็นโลโก้เลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์สีทองนะครับคอเป็นสแตนเลสนะครับคอเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลดหมดเลยขาจับเป็นเลดนะครับขาจับตรงนี้ก็จะเป็นเลดสวยๆเลยเป็นสีอารมณ์เหมือนไทเทเนียมนะครับเป็นงานดิบไทเทเนียมประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเสริมน็อตตัวล่างเนี่ยปุดๆอะไรพวกนี้ให้มันเป็นน็อตเลดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนะครับสตาร์ทเสียงอันนี้เป็นลูกค้านะครับเป็น PCX 2019สีดำนะครับหน้าวีนะครับเป็นดำแดงแต่ว่าลูกค้าได้เปลี่ยนเซ็งให้เป็นสีดำชอบอารมณ์สีดำเยอะๆเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงตอนนี้ผมยังไม่ได้ถอดจุดลดเสียงออกนะนี่ยังมีจุดลดเสียงนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูก่อนว่าหลายคนอยากฟังเสียงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนว่าเสียงเป็นยังไงนะครับลองดูเดี๋ยวผมจะมาลองถอดจุดลดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าเสียงมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมมาแล้วตอนนี้เราก็ได้นี่นะถอดจุกออกแล้วรูนี่แบบอลังการงานสร้างเลยนะครับปลายตัวนี้เนี่ยความยาวจะอยู่ประมาณประมาณ14นิ้วนะครับถ้าโดยประมาณผมดูประมาณนะมันเกิน1ไม้บรรทัดอ่ะมันเกิน12นิ้วประมาณ14นิ้วนะครับก็ผมว่าน่าจะอยู่ในพวกตระกูล300ซะเยอะนะครับแต่คันนี้เนี่ยอยากได้แนวแบบดั๊กดั๊กนะแล้วก็ลองสตาร์ทฟังเสียงกันดูนะครับก็จบคลิปตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เป็น PCX 2019ใส่ท่ออาคาโพวิกนะครับเป็นเลเซอร์ก็จะออกสีประมาณทองนะครับเป็นลายคาร์บอนแท้ด้วยนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามทางช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ